ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์วันนี้นะคะเราเปิดตัวกันณกลางเสถียรธรรมสถานที่กรุงเทพมหานครโดยมีต้นโพเป็นเซ็นเตอร์ของเราทำไมคุณแม่ถึงชวนหมออ้อมมายืนตรงนี้กับคุณยายก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าบรรยากาศเมื่อคืนนี้กับตรงนี้ค่ะมันสงบไม่ต่างกันนะเมื่อกี้นี้เราได้ยินเสียงนกเราก็ไม่รู้สึกหนกหูค่ะเมื่อคืนนี้ดูหรือเปล่าดูค่ะเป็นยังไงคือแบบได้ฟังเพลงที่เป็นแนวเดียวกับตัวเองเลยยังคุยกับคุณหมอปองบอกว่าโอ้โหทำไมคลื่นพลังนี่ตรงกันมากทุกเพลงนี้โดนใจหมดเลยเจ้าค่ะใช่แสดงว่าเคยมีความรักเก็บรักเอาไว้ในอกไม่เป็นนะคะแล้วก็โอ้พี่ศรีสไลน่ารักมากถ้าบอกว่าอายุ77ยังแข็งแรงได้ขนาดนี้ก็ต้องเรียกว่าสุดยอดดูแลสุขภาพดีนะคะค่ะอีกคนหนึ่งพี่เมาส์ไม่เคยอยู่นิ่งเลยค่ะพี่เมาส์พลังงานเต็มร้อยถ่ายทุกมุมนะคะแต่ขอโทษนะคะพี่เมาส์ค่ะที่ขอกล้วยไม้ไว้ตอนนั้นหยิบส่งให้ไม่ทันเพราะของมากมายงั้นวันนี้ใครดูรายการของเราติดตามการพูดคุยเรื่องของสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมมีความสุขง่ายๆใช้ชีวิตให้เป็นมันจะเย็นสบายเป็นอย่างไรนะคะเอ๊ะหมออ้อมคุณแม่ถามนิดนึงทำไมเราต้องพูดเรื่องสุขภาพองค์รวมคือเพราะว่าอันนี้คือสมดุลของการใช้ชีวิตถ้าเกิดว่าใครพูดว่าเดินสายกลางเป็นอย่างไรสุขภาพองค์รวมก็เป็นอย่างนั้นค่ะคุณแม่คะไม่มากไปไม่น้อยไปและที่สำคัญคือทุกคนต้องรู้จักตัวเองล่ะค่ะฉบับนี้ของธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนเปิดตัวแล้วเรื่องราวนี้นะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะขอค่อยๆขยับเวทีของเราไปเรื่อยๆเป็นการฝึกเทคนิคของทีมทำงานเดี๋ยวอาจารย์โจจะไปหาเครื่องมือว่าต่อจากโทรศัพท์ที่กำลังถ่ายอยู่กับจอที่ตั้งไว้เอากับกล้องที่ตั้งไว้แบบมาตรฐานมันจะเชื่อมกันยังไงอย่าเพิ่งทอดทิ้งเรานะคะตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่350แฟนคลับเดิมใช่ไหมเนี่ยอ่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราพูดกันถึงบทเพลงเราขยับเข้ามาตรงนี้หน่อยค่ะแม่ค่ะนักดนตรีเขาทำกันตรงนี้ค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยนั่งตรงนี้ก่อนที่คุณแม่จะเห็นเขายกเครื่องนู้นเครื่องนี้มาแล้วในที่สุดมันอาจจะดูว่ามันเยอะค่ะและมันอาจจะรกในสายตาของคนบางคนค่ะแต่พอถึงเวลามันใช้งานมันเป็นความพอดีค่ะมันอาจจะเกี่ยวกับบางเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้อาหารเสริมนี่กินดีไหมเนี่ยแล้วแต่สภาวะแล้วแต่ณตอนนั้นเลยเจ้าค่ะคุณแม่ทุกอย่างที่เกิดมาแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ณจุดหนึ่งเสมอดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะหมออ้อมมักจะแนะนำคนไข้ว่าไม่มีอาหารเสริมอะไรเหมาะกับคนคนหนึ่งไปตลอดหรือไม่มีลักษณะใดหรือแพทเทิร์นใดที่เหมาะกับคนจำนวนมากใช่ค่ะไปจำนวนมากช่วงนี้เป็นช่วงคุยเรื่องอาหารเสริมกินกันไปมากตับไตไส้พุงกำลังดังเลยช่วงนี้ใช่แนะนำว่าไงนะแนะนำใหม่จ้ะคือขั้นแรกทุกคนต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วเป็นสเต็ปไปค่ะก็คือข้อแรกต้องรู้เหตุปัจจัยก่อนค่ะเหตุแห่งทุกข์ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เจ้าค่ะอยู่กับคุณแม่เยอะก็เลยแบบว่ารู้เหตุก่อนแล้วเหตุนั้นแก้ด้วยอะไรใช้ปัญญามากำกับเจ้าค่ะทีนี้ถ้าปัญญากำกับแก้ด้วยอาหารเฉยๆแก้ด้วยการปรับพฤติกรรมแก้ด้วยการนอนเร็วก็ไปแก้ตรงนั้นก่อนอาหารเสริมเนี่ยช่วยตอนที่เราเนี่ยกินได้น้อยเป็นช่วงที่ช่วยเข็นรถในช่วงต้นแต่ถ้ารถแล่นได้เองแล้วเราควรจะต้องเมนเทนหรือควรจะต้องดำรงอยู่สุขภาวะนั้นอย่างเป็นอิสระนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องเสริมตลอดชีวิตจังหวะไหนที่เป็นจังหวะที่มันต้องการและจังหวะไหนมันอาจจะไม่ได้ต้องการและจะทำให้อวัยวะของเราทำงานหนักเมื่อวานนี้พอหลังจากคอนเสิร์ตตรงนี้จบคุณยายก็ต้องขึ้นไปหมดแรงเลยค่ะนั่งประชุมตรงนี้นิดนึงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเก็บอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเล่าเรื่องแล้วก็หลับตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าสดนั้นเวลาที่เราพักลึกๆในเวลาที่เราไม่ไหวเนี่ยต้องลึกจริงๆเอาโทรศัพท์มือถือเอาเครื่องมือสื่อสารเอาออกหมดเลยแต่พอถึงเวลาแล้วสิ่งที่เป็นเครื่องมือสื่อสารจำเป็นเหมือนรายการเมื่อวานนี้ถ้าไม่มีเครื่องดนตรีมันไม่มีทางมีสิ่งที่เราเห็นอย่างเมื่อวานนี้ซึ่งก็มีคนดูเยอะนะคะคือดูจากการถ่ายทอดในเฟซของเราเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าไปดูใน YouTube ค่ะอาจจะโดนใจโดนใจค่ะเพลงนี้แบบ Top of the World แม่เมานี่แบบชอบมากค่ะพี่เมาส์น่ารักมากแล้วพี่เมาส์บอกว่าโอ้รู้จักคุณเสถียรตั้งแต่คุณเสถียรเป็นเจ้านายคุณแม่ละนึกจริงด้วยพรุ่งนี้วันที่25
มกราามันเป็นวันที่เราระลึกถึงสายสัมพันธ์วันคู่บุญนั้นวันนี้เราไปคุยกันแม้ว่าจะมีสายสัมพันธ์ของชีวิตอย่างไรเนี่ยงดงามมากขอกลับไปอีกนิดนึงก่อนที่จะเดินเข้ากำลังจะเข้าไปสู่การทำแพทเทิร์นที่สองนะคะกล้วยไม้อย่างนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่ามันเหมาะสมมากกับการที่จะปลูกไปอีกยาวจนถึงกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็มองกลับเข้าไปเนี่ยสวยไหมสวยค่ะยังไม่ได้ไปจัดสวนให้หมออ้อนเลยสวยนะคะอันนี้สวยมากจริงๆสำหรับคุณแม่แล้วอาจจะขออนุญาตที่จะยังไม่เก็บไปแต่อยากจะขอให้มันเป็นโอ้ดูความเป็นเสถียรสิอันนี้เห็นเลยดูแสงสิเห็นไหมมาแล้วก็ร่มเย็นใช่เดี๋ยวเราจะเดินผ่านกล้องทะลุให้นันทวันลองดูหลายคนไม่เคยเห็นการเดินเล่นของคุณยายตอนเช้าที่เสถียรหนึ่งเลยแต่จะเห็นความเป็นเสถียรสองเนี่ยมากเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นมากเนี่ยค่ะนี่ก็สงบแล้วในท่ามกลางความเคลื่อนเป็นความสงบในท่ามกลางการกระทบของดินน้ำลมไฟด้วยนะเราเห็นแสงที่ตกมาเราเห็นดอกไม้ที่ร่วงหล่นเห็นน้ำเห็นหมอกเนี่ยค่ะนี่คือการกระทบทั้งสิ้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะแต่เป็นการกระทบที่มันนุ่มนวลร่างกายคงต้องการเช่นนั้นที่จริงแล้วร่างกายคือต้องการความเข้าใจของธรรมชาติเลยสวยไหมล่ะสวยมากเจ้าค่ะเนี่ยคืออันนี้เป็นที่ที่สัปปายะมากแล้วก็แค่คนป่วยอะค่ะเข้ามาแค่เจอบรรยากาศแบบนี้นะคะต้องเรียนตามตรงดีขึ้นเยอะมากๆแค่ธรรมชาติที่เห็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะทำงานร่วมกันเพราะเราเชื่อว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นความตระหนกตกใจของสังคมที่ทำให้คนเนี่ยกลัวและหันกลับมาดูแลสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ศิลปะทุกแขนงในการที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติของสุขภาพเราจะใช้ทุกศาสตร์ทุกศิลป์ทุกองค์ความรู้ที่เรามีอยู่อย่างเป็นองค์รวมได้อย่างไรในการดูแลชีวิตของเราให้เห็นความเป็นจริงนี่ขนาดเดินเปลี่ยนมุมนะคะนิดเดียวเองค่ะเห็นมุมของชีวิตที่หักนิดเดียวเองอย่างอ่อนโยนด้วยนะสวยงามนะคะและถ้ามองไปเราก็จะเห็นเลยนะคะคอนเนคชั่นของธรรมชาติกับเราจะเห็นต้นไม้ที่เป็นครูสอนให้เราเนี่ยรู้จักการตัดแต่งบางชนิดชีวิตต้องเอาออกเนี่ยค่ะนี่คือเขาทำลูกกรชีวิตต้องเอาออกไฟไหม้ต้นไม้หลายต้นร่วงแล้วมีความร้อนเขาก็มาสำรวจต้นไม้อันนี้ก็ให้ความรู้ค่ะต้นไม้ก็ยังต้องเป็นองค์รวมเลยกำลังจะไล่เข้าไปเรื่อยๆนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมสวัสดีอีเมกาซีนกับรายการของเราจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันค่ะเมื่อวานเนี่ยตรงนี้เขาเป็นที่จัดการเลยนะคะเนี่ยหลังเวทีเนี่ยเป็นคนที่ดูหน้าเวทีคราวนี้พาเมื่อกี้เราอยู่หน้าเวทีเนาะคราวนี้เรามาอยู่ในฐานะของคนที่มองเข้าไปอ่ะคุณแม่อยากให้หมออ้อมถามว่าหมออ้อมเห็นอะไรตรงนี้ตอนที่คุณยายอยู่ในคอนเสิร์ตค่ะบอกแล้วว่าพลังมันเดียวกันอ่ะคราวนี้ดูภาคเช้าเห็นอะไรลูกพลังงานของคลื่นที่ยังอบอวลอยู่เป็นความสุขเจ้าค่ะคือตอนนี้ที่เห็นความสุขความสงบเย็นและที่สำคัญมีความรักความรักความร่วมมือกันคืออย่างที่ชมรายการตั้งแต่เมื่อคืนคือแบบน้ำตารื้นคือรู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยที่เรามีเพื่อนร่วมอุดมการร่วมทุกข์อะค่ะทุกเจนด้วยใช่ค่ะทุกเจนด้วยนะคะทุกเจเนเรชันเลยก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยที่77 76 70แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะรวมทั้งเด็กๆที่ช่วยคุณยายเสิร์ฟเครื่องดื่มที่เป็นชากุหลาบที่พี่หมอนุ้ยมาถ้าเรามองจริงๆแค่คนทุกคนรู้จักหน้าที่ใช่ค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ไปให้ถึงที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่เป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์ในตัวเราเองแล้วไปต่อเป็นผืนพรมที่ห่มโลกเหมือนเรากำลังต่อจิ๊กซอของสังคมของเราคุณแม่ไม่ได้มองว่าเราต้องแยกตัวโดยระดับปัจเจกในจิ๊กซอที่เราต้องดูแลไปจนถึงที่สุดคือดูแลสุขภาพกายใจของเราให้ดีพอมาต่อกันปึ้งเราสองคนจับมือกันปึ้งนี่ดูนะคะแล้วนึกถึงงานนะคะงานของศิลปินคือพี่
นนทิวัฒน์น่ะค่ะเห็นคอนเนคชั่นของผู้หญิงที่จับมือกันไหมค่ะคราวนี้จะให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปเรากำลังเดินเรื่องเข้าสู่การพูดคุยคอนเนคชั่นอย่างนี้เนี่ยเรามีในโลกนี้เลยเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วคุณยายรู้จักผู้หญิงกลุ่มหนึ่งค่ะศิลปะที่เราเห็นอยู่เนี่ยหรือปฏิมากรรมของอาจารย์นนทิวัฒน์เข้ากับพวกเรามากเราไม่ได้เอาอะไรจับกันเท่ากับหัวใจเราลิงก์หัวใจของกันและกันเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นศิลปะที่จะเยียวยาผู้คนที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งมีอยู่มันมีมากมายหลายวิธีการคุณแม่หมออ้อมหมอปองและกลุ่มครอบครัวแห่งสติเราพยายามจะทำสิ่งที่เรารู้มาแตะเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันต่อกันต่อกันจนเด็กอีกเจนหนึ่งเห็นการเขาเรียกการส่งต่อที่สงบเย็นเบาไม่เอาและส่งต่อไปเรื่อยๆจากเจนอันนี้เจนยายเจนแม่ก็ไปเจนผักหวานนะแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะที่เราต้องมาเปิดรายการวันนี้แบบให้เห็นบรรยากาศแล้วก็เชื่อว่าสวยงามสวยงามไหมคะจันโจเสียงดีด้วยค่ะอ๋อเสียงดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินกันมองให้เห็นนันทวันคะเมื่อกี้นี่นันทวันสามารถที่จะเก็บกล้วยไม้พวกนี้นี่คือต้นไม้กล้วยไม้ทีละช่อแต่หนุ่มกับอามก็เก่งมากลองดูก็จะขอบคุณนะคะบีเขาก็ส่งกล้วยไม้มาให้คุณยายแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนเลยมันงดงามจนพวกเรามีความตระหนักถึงการดำรงอยู่ที่เราต้องนุ่มนวลแล้วถ้าคุณกระด้างคุณหยาบคายเกินไปคุณจะไม่เห็นความงดงามเหล่านี้มีกลิ่นหอมด้วยนะตลอดเวลาของการหายใจเลยค่ะถ้าอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่เรากำลังสัมผัสได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและก็รู้สึกที่ใจตรงนี้ก็ร่มเย็นมองย้อนกลับไปเห็นไหมคะดอกลั่นทมสะพานแห่งสติไม่เชื่อนันทวันลองอย่างนี้ก็ได้หรอกนันทวันลองเดินอ้อมาคุณยายจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วเราจะพาเข้าสู่ธรรมศาลาเพื่อจะนั่งพูดคุยกันว่าทำไมการเดินทางของอวัยวะในร่างกายของเรามันจึงต้องการความเข้าใจอ่อนโยนเฮ้ยมันไม่ได้ต้องการอาหารเสริมใช่ไหมอ่ะต้องการอาหารหลักก่อนเจ้าค่ะเป็นปัจจัย4คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คืออาหารเสริมชื่อเขาก็คือเสริมแต่อาหารเสริมไม่ได้เป็นอาหารหลักเรากำลังทำความเข้าใจว่ากินอาหารเสริมไปเป็นอาหารหลักแล้วร่างกายเราจะเป็นยังไงก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็จะมีเห็นคุณยายเริ่มปลูกแก่นตะวันที่ตาราฟาร์มอ้อมก็เลยแบบวันนี้คืออยากจะคุยเรื่องสุขภาพลำไส้มากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บช่วงนี้ไปนั่งคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเก็บนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานมากหันไปดูทีมงานเลยค่ะทีมงานเนี่ยนะครับเสิร์ฟคุณยายทุกเรื่องเลยจันโจขอบคุณอ่ะตอนนี้บอสก็บอสยายก็ติดบอสมันนะมาที่ตาตาค่ะตอนนี้ก็ได้นำทีมงานก่อนค่ะเราจะสร้างทีมของคนอีกเจนหนึ่งที่จะทำเรื่องสื่อกับธรรมสวัสดีอีเมกาซีนซึ่งก็มีทีมอยู่แล้วกลุ่มของแม่กุ้งลูกๆเขาแล้วก็คุณยายแล้วก็หลานๆเรากำลังจะคิดว่าพอกุมภาพันธ์22ยายก็ครบ40ปีละแก่ละยายก็ค่อยๆแลนดิ้งออกมาจากงานพวกนี้ต้องทำต่อแต่เราจะทำงานมากกว่ารุ่นยายนะหมายความว่าอะไรเทคโนโลยีทั้งหมดที่เรามีอยู่มันเป็นเทคโนโลยีที่กลุ่มนี้รู้อาจารย์โจก็เพิ่งเอากล้องที่แบบคมสุดไปถ่ายวันเดย์จนกำลังจะเปลี่ยน เป็นเพราะว่าตอนนี้เราจะไปเก็บคนตัวเล็กตัวน้อยหมดที่หุบเขาของเราจริงไหมใช่ไหมว่าน่าสนใจแม้กระทั่งปลูกผักปลูกยังไงมาตั้งแต่คนตัวใหญ่ๆคิดนโยบายทำระบบไปจนถึงคนเล็กๆเขาหลุดพ้นได้ยังไงและหมออ้อมจะเป็นหนึ่งในทีมของคุณยายใช่ไหมคะใช่เจ้าค่ะคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาขอพูดเล่าแม่หนักคนนี้แหละค่ะหมออ้อมงั้นวันนี้ไปทีมสองท่านนี้จะต้องไปที่หลังกล้องก่อนส่วนคุณยายก็เดินเข้าไปเนี่ยแหละเป็นความจริงแล้วว่าไม่มีอะไรที่เราปลูกแล้วเราไม่ได้ผลต้นไม้เหล่านี้คือต้นไม้ที่เราเพาะทั้งสิ้นนะคะจากต้นเดียวแล้วมันกลายมาเป็นอย่างนี้เพราะเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราดำเนินเรื่องไฟไหม้ก็ไหม้ไปสร้างอะไรตรงนี้ก็จะเป็น
สวนของการเดินเล่นอย่างงดงามนี่เลยค่ะของเก่าหายไปของใหม่ที่แบบเอาฐานกลับมาเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าเราจะใช้ตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่จะนัดหมายผู้คนให้กลับมาสนใจเรื่องชีวิตและประติมากรรมที่อยู่ข้างหลังนั้นคือพระอาทิตย์ที่ติดดินที่เราทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ฝีมือของเด็กๆที่เอาดินคนละกรรมมากรรมแล้วนวดนวดนวดตรงเนี้ยที่คุณยายยืนอยู่ตรงเนี้ยมีภาพเก่าด้วยนะเดี๋ยวยายดึงเข้ามาในธรรมสวัสดีบิกซีพุทธคริสต์อยู่กันตรงเนี้ยมุสลิมเด็กทุกคนหยิบดินขึ้นมากักคำถามเดียวที่คุณยายถามว่าดินที่เรามีกันอยู่คนละกรรมจะเป็นก้อนเดียวกันยังไงเด็กต้องถ่อมตัวมากในการนวดดินนวดนวดจนกระทั่งดินนั้นมันนุ่มแล้วเอามาแปะต่อกันเราจึงเห็นเป็นก้อนกลมๆสักก้อนหนึ่งแล้วก็เป็น texture ที่เห็นเป็นการขยับนิ้วมือของเด็กๆนะคะและพอทำเสร็จเขาตอบโจทย์ที่คุณยายถามเขาแต่แรกว่าเธอคิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเราในความรู้สึกของเธอคืออะไรเด็กๆก็ตอบคุณยายว่าเวลาที่เขาเห็นพระองค์ปรากฏกายทุกครั้งเหมือนพระอาทิตย์เหมือนแสงของพระอาทิตย์แต่เป็นพระอาทิตย์ที่ติดดินนั่นประติมากรรมที่เด็กๆระลึกถึงพระองค์ท่านก็คือพระอาทิตย์ที่ติดดินเห็นไหมคะภูมิพลแปลว่าพลังของแผ่นดินนี่แหละค่ะแสงสว่างแห่งปัญญาจะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นเวลาทำอะไรก็นึกถึงสิ่งที่พวกเรากำลังเข้าใจความหมายของชีวิตอย่างลึกซึ้งทำไมเราถึงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาแต่ติดดินหรือถ่อมตัวสิ่งเหล่านั้นจะดีกับสุขภาพของเราทั้งสิ้นคุณแม่กับคุณหมอค่ะแม้ที่จริงไม่อยากเรียกหมอเลยเนาะเรียกอะไรดีอ่ะหมออ้อมหมออ้อมหมออ้อมเจ้าขาหมออ้อมเจ้าขานะคะเราส่งต่อแล้วหวังว่าคนที่ดูเราอยู่จะไม่ย้ายไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นระบบใหญ่ตอนนี้มีคนดูอยู่แล้วใช่ไหมกดไลค์กดแชร์กันนะมาขึ้นนี่เลยลูกเราเข้าที่นี่คือดอกไม้เมื่อคืนนี้ที่ใช้อยู่ที่เวทีก็เอามาจัดให้คุณเสถียรค่ะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของการพบกันสายสัมพันธ์บรรคู่บุญแล้วจบตรงนี้ก่อนนะคะให้เห็นว่าดอกไม้ทั้งหมดที่นำกลับมามันเพียงแต่ยกย้ายถ่ายเทแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนดอกไม้ก็หอมทวนลมเสมอตอนนี้เดี๋ยวติดตามการถ่ายทอดของเราในการเปลี่ยนเครื่องมือแต่ขณะต่อขณะจริงๆอยู่กับลมหายใจก่อนนะคะนั่งตรงนี้เลยนะคะจ้ะ